มาเป็นพนักงานมหาลัยอะค่ะอ๋อแล้วขายแบบช่วงนอกเวลาวันหยุดอ๋อราชการดีครับสวัสดีผู้ชมหน่อยสวัสดีครับผู้ชมนี่เราอยู่ที่มศวภาษามิตรนะผมก็วิ่งเช้าวันนี้วิ่งเช้าหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมีงานช่วงสายครับวิ่งมาคนเดียววันนี้นะแต่ดีนอนยังไม่ตื่นสวัสดีครับนี่ชื่ออะไรชื่อนิพาค่ะนี่ออกมาขายกี่โมงนี่หนูออกมาตีสามอะค่ะแล้วขายใครเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนเดินเข้ามาขายอะไรบ้างนี่ขายมีทำเองไหมเนี่ยทำเองหมดเลยแล้วทำกี่โมงครับเนี่ยหนูว่าตื่นตีหนึ่งค่ะตื่นตีหนึ่งบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านหนูอยู่พัฒนาการแต่หนูแต่ก่อนเนี่ยหนูอยู่พักอยู่ในมหาลัยเนี่ยค่ะเป็นเจ้าที่หมายลายที่มหาลัยตั้งนานแล้วหนูเกิดที่เนี่ยอ๋อเลิกนี่ขายมากี่ปีเนี่ยหนูเหรอขายมาตั้งแต่หลายปีแล้วอ่ะแล้วนอนกี่โมงเนี่ยกลางคืนหนูเหรอหนูนอนประมาณทุ่มหนึ่งนอนเร็วหน่อยแล้วก็ตื่นตีหนึ่งแล้วก็กลับบ้านไงจะนั่งเรือหรือนั่งรถอะค่ะอ๋อขับรถมาไม่ได้ขับนั่งรถเมล์อ๋อโอ้โหนี่ขายอะไรอันนี้อะไรนี่ไก่ทอดค่ะอันนี้กล้วยทอดขนมปังปิ้งนี่อะไรนะแล้วก็ตะโก้ขนมสอดไส้ขนมสอดไส้ทำเองหมดเลยจ้าที่หนึ่งนี่ทำทุกอย่างนี่เลยใช่หนูเตรียมของอะค่ะโอ้แล้วเดี๋ยวสายทำงานต่อสายหนูไม่ได้ทำแล้วเดี๋ยวเขาจะมาตัดต้นไม้น้องอ๋อวันนี้มหาลัยเปิดไหมเนี่ยมหาลัยไม่ได้เปิดอ๋อวันนี้วันหยุดนะวันหยุดนะคะแล้วยังทำงานมหาลัยอยู่ไหมเนี่ยหนูทำอยู่ค่ะอ๋อดีเนาะขยันมากเลยครับนี่อาชีพเสริมเนาะใช่อาชีพเสริมแล้วมีลูกกี่คนครับหนูมีลูกคนเดียวค่ะถึงไหนละเรียนชั้นไหนละอ๋อแล้วทำงานที่ไหนทำอยู่เขาเป็นเซลล์ขายปุ๋ยอะค่ะอ๋อโอ้ดีตรงนี้ปุ๋ยราคาขึ้นช่วงนี้ขายเซลล์ขายปุ๋ยสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเรียนจบสาขาอะไรครับลูกชายเทคโนโลยีการเกษตรของบางอะค่ะเก่งมากเลยเนี่ยลูกชายหรือลูกสาวลูกชายค่ะแล้วช่วยให้เงินแม่ใช้ไหมเนี่ยให้ค่ะยิ่งนี่ดีนะโอ้ดีครับโอเคผมไปวิ่งก่อนสวัสดีจ้าพี่ก็เริ่มมาทำงานแล้วนะเห็นไหมมาช่วยกินด้วยนะมาช่วยซื้อด้วยใช่ไหมอยู่ค้างเข้าจากข้ามสะพานท่าเรือของมศวนะครับผมก็วิ่งออกมาแล้วสวัสดีจ้าขออนุญาตถ่ายรูปท่านว่าเหรอครับครับโอเคเป็นไงผมครับสวัสดีครับมีแมวน้อยด้วยนะนี่แจ้งท่านผู้ว่าไปวิ่งเพราะนั้นจะบอกว่าผมขยันนะมีคนตื่นเนี่ยตีหนึ่งแล้วก็ทำมาหากินเนี่ยตีหนึ่งแล้วนะครับงั้นเรายังเรื่องเด็กๆมากเลยจิ๊บๆมากเลยโอเคไปก่อนนะพี่ขายดีนะวันหลังเจอกันพี่เราพอขออนุญาตเข้านะครับผมขออนุญาตเข้าหน่อยสมัยโควิดมาเขาไม่ให้เข้าพรุ่งนี้ก็เปิดแล้วก็วันนี้วิ่งพิธีรันนะเดี๋ยวสายๆตรงนี้ก็เมื่อคืนโอ้ใครได้ไปดูบอลรักแห่งสยามมั่งผมไม่ได้ไปพอดีมีพระพิธีเสร็จแล้วก็ออกไปดูน้ำท่วมนิดนึงคือมีรายงานว่าน้ำท่วมเยอะแถวนั่งที่ว่า48แยก14อะไรเงี้ยครับก็เลยขับไปดูหน่อยก็ท่วมเยอะจริงนะมันเป็นจุดเหมือนกับเส้นเลือดฝอยที่ทักทายก่อนยังไม่เห็นหน้ากันสวัสดีครับนี่วิ่งมา5กิโลแล้วเดี๋ยววิ่งต่อนะก็เมื่อวานก็เลยไปดูที่นั่งที่ว่านิดนึงก็เป็นซอยคือนั่งที่ว่าเป็นซอยเหมือนกับถนนใหม่แต่ว่าถนนก็ทำสูงไงนี่ปัญหาคือพวกซอยย่อยซอยย่อยก็ยังสูงอยู่แต่ว่าพอซอยย่อยอีกย่อยหนึ่งมันจะมีระดับต่ำมากเลยนะโอ้แล้วก็น้ำท่วมเยอะมากไอ้นั่งที่ว่า48แยก14เนี่ยในฟองดูมีคนแจ้งมา60รายแต่ว่าก็ต้องในระยะสั้นคงเอาปั๊มไปเสริมก่อนนะมันจุดเส้นเลือดฝอยพวกนี้แหละบางทีเราอยู่บนห้องทำงานเราไม่เห็นหรอกเพราะว่าไอ้ห้องทำงานเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวเซ็นเซอร์เฉพาะถนนหลักใช่ไหมถนนสุขุมวิทถนนดินแดงห้วยขวางอะไรเงี้ยพอจะเป็นพื้นที่ย่อยเนี่ยบางทีต้องมีระบบที่แจ้งเหตุเข้ามาจากเขตจากประชาชนจากลงไปดูพื้นที่อย่างเงี้ยครับแต่แล้วพอเห็นก็เห็นสภาพก็น่าจะพอมีทางแก้ปัญหาได้งั้นเมื่อวานก็จะมีน้ำท่วมขังอยู่บางจุดนะพัฒนาการ54 56มันตกเป็นช่วงๆนะเมื่อวานช่วงเช้ามีตกหนักบางจุดกับวันนี้ไม่ดูเรดาร์เลยเนี่ยเดี๋ยวดูเรดาร์ถ้ามีข่าวอะไรขึ้นน่าจะแจ้งให้ทราบนะก็เลยเมื่อวานก็เลยอดไปดูรักแห่งสยามมีใครไปดูบ้างฮะส่งข่าวหน่อยดิสนุกเปล่านะครับแล้วก็เมื่อวานก็มีเคสนึงคือเรื่องฝีดาดลิงนะครับก็เจอผู้ป่วยอีกคนนึงเป็นคนไทยละนี่แล้วเขาติดตั้งแต่น่าจะวันที่12เดือนนี้นะครับเท่าที่โรงพยาบาลวชิระรายงานนะแล้วก็มีอาการแล้วก็มีสัมผัสกับคนใกล้ชิดคนที่10คนในบ้านก็บ้านเป็นทาวน์โฮมนะแต่เราก็ได้ทำการเข้าไปแยกตัวแล้วก็
เฝ้าระวังนะครับก็ยังไม่ต้องตื่นตระหนกนะแต่คงต้องระมัดระวังไว้เพราะว่าโรคนี้จริงแล้วไม่ได้ติดต่อง่ายเหมือนโควิดมันเป็นติดต่อทางไอการสัมผัสนะแอร์บอลหรือว่าทางอากาศเนี่ยไปยากเพราะว่ามันต้องใช้ไอตัวน้ำเหมือนกับไอน้ำลายหรือสัมผัสอย่างเงี้ยครับมันจะแพร่ในอากาศได้ยากกว่านะก็ต้องระวังแต่ว่าก็อาการก็จะคล้ายๆเพราะอาการจะมีตุ่มขึ้นนะตุ่มเนี่ยจะขึ้นตามมือตามเท้าเป็นหลักแล้วก็แขนขาตุ่มจะเป็นตุ่มที่เหมือนกันมันจะโรคตอนแรกอาจจะคล้ายเขาบอกคล้ายๆอีสุกอีใสแต่ว่าถ้าวิจัยละเอียดแล้วไม่ใช่อีสุกใสเนี่ยตุ่มมันจะไม่เหมือนกันคือมันจะมีสุกบ้างใสบ้างใช่ไหมมีตุ่มเป็นน้ำบางตัวก็สุกแล้วบางตัวก็ยังไม่สุกเงี้ยอยู่สายตุ่มมันจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ฝีดาลิงมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นดาดื่นคือไม่เหมือนกันเลยแล้วขึ้นที่มือขึ้นที่ฝ่ามือซึ่งสุกสายไม่ขึ้นที่ฝ่ามือก็รายละเอียดลองไปหาเดี๋ยวผมจะเข้าใจว่าเขามีรายละเอียดที่เผยแพร่แล้วนะครับมันก็ฝีดาลิงก็เพิ่มอีกหนึ่งลายแต่ก็ยังไม่ต้องผมว่าก็เฝ้าระวังอยู่ครับก็เราก็ระวังการสัมผัสล้างมือนะแต่การติดต่อมันยากกับโควิดอยู่แล้วนี่เรามาถึงมสวประสานมิตรแล้วครับโอ้สวยงามนะครับเดี๋ยวจะวิ่งที่นี่นิดนึงแล้วเดี๋ยวจะวิ่งต่อนะโอเควันนี้วันศุกร์นะครับบางคนคงทำงานบางคนคงไม่ได้ทำงานนะเมื่อกี้เห็นพี่ที่ขายของแล้วก็ต้องคิดถึงเพลงนี้แหละเนาะแม่กายจะร้องว่าละทั้งโลกทั้งใบบนบ่าหัวใจฉันยังศรัทธาชีวิตต้องดีกว่านี้ต้องเสียสละสิ่งใดฉันยอมตั้งใจเต็มที่แค่เพียงรอยยิ้มของเธอคนดีตราบใดที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีวันท้อถึงคราวอ่อนแรงพักเดียวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังฉันจึงยังไว้ตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปสัญญาณบอกให้ฉันไปเสียงใจบอกฉันทุกครั้งทำเพื่อคนข้างหลังทำเพื่อคนข้างหลังเหมือนพี่เมื่อกี้เนาะที่เขาขายของเนาะก็ส่งลูกจนเรียนจบปริญญาตรีได้มีงานมีการนะครับนั่นหมายถึงว่าเนี่ยคือเราทำเพื่อสิ่งที่เราหวังคนที่เรารักเนาะก็ดูแลสุขภาพร่างกายครับแข็งแรงก่อนนะจิตใจแข็งโปร่งใสร่างกายแข็งแรงแล้วเดี๋ยวเรามีงานทำเหมือนเริ่มวันใหม่ครับขยับร่างกายกันนะดูแลสุขภาพตัวเองวันนี้แสนดีบอกว่าขอนอนแต่แรกชวนวิ่งแล้วบอกว่าจะไปเข้าห้องยิมอยากรอก็บอกเขานัดเทรนเนอร์ไว้นะครับเมื่อวานหนังการแปลเป็นไงบ้างโอ้เสียดายไม่ได้ไปนะแต่ก็เป็นห่วงคนที่น้ำท่วมอยู่ก็เลยใช้เวลาช่วงนี้เหลือไปลงไปดูนิดนึงฮะนั่งนิวานนะจุดไหนที่มีน้ำท่วมขังยังไม่เสร็จแจ้งมันได้ก็ได้นะครับจะได้ส่งหน่วยเบสหน่วยฟองน้ำไปดูดนะบางทีมันอยู่ในเส้นปลายบางทีต้องอาศัยพวกปั๊มน้ำเพิ่มอะไรเงี้ยครับนะส่วนเรื่องอื่นก็อ้อเดี๋ยววันที่วัน31เนาะมีงานประชันวงทวารทิศแล้วนะครับก็ตื่นเต้นนะเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยเราจะไปต้อนรับน้องๆที่มาจากโคราชกันนะเดี๋ยวผมให้รายละเอียดว่าจะไปไหนบ้างแต่เข้าใจว่าตอนบ่ายผมจะไปโอเชียนเวิลด์ที่พารากอนนะแล้วก็มีพาน้องๆเข้าชมเมืองผมคงเป็นเจ้าภาพพาเขาไปเป็นตัวแทนพวกเราเนาะโอ้ก็เดี๋ยวลองดูฮะถ้าเกิดใครว่าก็ไปเยี่ยมไปแวะทักทายกันแล้วโอ้โหมีเขาบอกมีพี่น้องชาวโคราชนั่งรถกันมาเกือบ20คันรถบัสเนาะเพื่อมาเชียร์ทีมงานครับก็ดีฮะจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจกันนะมาท่องเที่ยวกันเราก็มีโอกาสว่าเราก็ไปเที่ยวโคราชแต่เราคงไปเที่ยวโคราชกันบ่อยแล้วเขาใหญ่อะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าก็มีโอกาสดีที่พี่น้องโคราชมาเที่ยวเรานะเราก็พาชาววงดุริยางมาเที่ยวนะครับก็เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2เมืองครับแล้วก็ให้เด็กๆมีโอกาสมีพื้นที่แสดงออกนะเช้าวันนี้ก็ยังไม่มีฝนนะเห็นมีเมฆไกลๆนิดนึงนะก็ดูสวยงามครับนะวันนี้เดี๋ยวผมก็คงวิ่งต่อแถวๆนี้แหละแล้วเดี๋ยวเข้าห้องยิมนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวสายๆมีงานพระพิธีแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายน่าจะลงไปดูน้ำไอโครงสร้างพื้นฐานของตัวน้ำท่วมจุดที่ยังมีจุดๆอ่อนอยู่บางจุดนะฮะแล้วก็เย็นน่าจะมีงานสันติบาลนิดนึงครับก็คิดถึงพวกเราทุกคนนะครับเมื่อวานไม่ได้ไปใครไปงานใครไปดูมอลลักสยามมั่งเจอมาริโอเปล่าเสียดายไม่ได้เจอแล้วเนี่ยเพราะตอนนั้นผมก็อยู่แถวนั่นแหละตอนที่หนังมันออกเนาะแต่เห็นมีหลายเรื่องนะมีรณรงค์เรื่องสมรสเท่าเทียมด้วยก็ดีครับเห็นเจอคุณฟ้าเห็นข่าวเมื่อเช้านะช่วยกันรณรงค์ดีครับก็
ผมว่าไปกันได้ดีนะผมว่าเราร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันทำเมืองให้ดีขึ้นเห็นต่างได้แต่ไม่ต้องทะเลาะกันครับผมว่านะเรามีสิ่งดีๆร่วมกันเยอะแยะนะมีสิ่งดีที่ร่วมกันสิ่งที่แตกต่างกันก็ค่อยๆคุยกันนะผมว่าส่วนใหญ่แล้วหลายๆอย่างเรามีจุดมุ่งหมายด้วยกันเราอยากให้แบบเมืองดีขึ้นทุกคนมีความสุขมีอาชีพการงานที่ดีขึ้นนะครับโอเคนะสำหรับซาวมาสวอโอ้เขาตัดติดไฟสวยเนี่ยมีเพื่อนมาร่วมวิ่งด้วยไปไหนลูกนี่จะพาผมวิ่งไหมเนี่ยตัวนี้เนี่ยแมวสวยดีนะไปลูกวิ่งไหมขันอีกแมวมาทักทายกันอีกทีนะเพลงไปทำตัวเพราะวันนี้อยู่คนเดียวเลยเพราะวันนี้เช้ามามีเพื่อนมาร่วมเดินทางด้วยแม่กายจะลองว่าลาเพราะโลกทั้งใบบนบ่าหัวใจฉันยังศรัทธาชีวิตต้องดีกว่านี้ต้องเสียสละสิ่งใดฉันยอมตั้งใจเต็มที่แค่เพียงรอยยิ้มของเธอคนดีตราบใดที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีวันท้อถึงคราวอ่อนแรงพักเดียวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังฉันจึงยังไว้ตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปสัญญาณบอกให้ฉันไปเสียงใจบอกฉันทุกครั้งทำเพื่อคนข้างหลังทำเพื่อคนข้างหลังจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำทุกวันนี้นะทำเมืองให้ดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ทำเพื่อตัวเองหรอกนะผมว่าพวกเราก็ทำเพื่อคนข้างหลังแหละทำเพื่อลูกเพื่อเด็กที่เขาต้องใช้เมืองของเราต่อไปนะครับถ้าเราส่งต่อเมืองที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีผมว่าชีวิตของน้องๆลูกๆหลานๆเราก็จะง่ายขึ้นนะเมื่อที่เราทำงานก็ทำเพื่อคนข้างหลังแหละไม่ได้หวังตัวเองว่าเราก็แก่แล้วจะ60แล้วนะครับแล้วที่ทำพยายามทำอะไรมันดีขึ้นก็เพื่อเยาวชนให้ได้มีความหวังกับเมืองนี้นะมีความหวังที่จะก้าวหน้าเดินต่อไปมีกำลังใจให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอากาศบริสุทธิ์ที่หายใจน้ำไม่ท่วมขยะไม่เลี่ยราดนะไม่เป็นภาระให้เขาในอนาคตเมืองที่มีโอกาสให้กับทุกคนนะสามารถสร้างงานสร้างสรรค์ได้เมืองที่ไม่ทะเลาะกันที่อยู่กันคุยกันอย่างมีเหตุผลนะครับแล้วก็ช่วยกันผมว่าเมืองไทยเรามีสิ่งดีเยอะเลยฮะผมว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็เห็นความร่วมมือกันในหลายด้านนะหาจุดร่วมนะจุดต่างก็ค่อยๆคุยกันครับไม่เป็นไรผมว่าเรามีจุดร่วมกันเยอะแยะเลยนะดนตรีเป็นจุดร่วมกันนะศิลปะเดี๋ยวเดือนหน้าจะใช้วิทยาศาสตร์เป็นจุดร่วมนะบางกอกวิทยานะหนังสือก็เป็นจุดร่วมได้มั้ยอ่านหนังสือนู่นหลายอย่างเรามีสิ่งที่เหมือนกันถูกมั้ยมันอย่าไปเน้นเรื่องความแตกต่างก็คิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนนะทำเพื่อคนข้างหลังนะทำเพื่อลูกหลานทำเพื่อเด็กเขาจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเมื่อกี้ก็ประทับใจนะที่เห็นพี่ที่ขายของอยู่เป็นเจ้าที่หมายไลน์ด้วยแต่ก็ยังมาทำงานเพิ่มแล้วก็ส่งลูกจบเรียนจบปริญญาตรีนะวิศวะลูกมีงานมีการแล้วก็มาส่งมาช่วยดูแลคุณแม่ด้วยนี่แหละผมว่าคือsocial mobility หรือการเคลื่อนที่ของสังคมไงการศึกษาลูกที่มีงานการดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ครอบครัวก็ดีขึ้นในภาพรวมนะโอเคครับพวกเราผมก็คงพูดเยอะไปหน่อยละเดี๋ยวไปดีกว่าวันนี้มาคนเดียวก็ต้องหยุดก่อนแล้วค่อยไลฟ์นะพอไลฟ์เสร็จเดี๋ยวก็วิ่งต่อพอวิ่งไปก็คงมีคนเมาแน่วันนี้ท่องอาขยานไปต่างคนนะจำได้มีผู้ชมมาเม้นว่าผมเหมือนท่องอาขยานก็ผมร้องเพลงไม่ค่อยเก่งหรอกนะแต่ว่าฟังเนื้อหาแล้วกันนะครับโอเคนะครับทุกคนตื่นแล้วนะสวัสดีนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปก่อนนะเย้วันนี้วิ่งสนุกมากเลยอากาศดีเห็นหน้าชัดดีเว้ยไฟส่องหน้าคิดถึงทุกคนนะครับสู้ๆนะทำเพื่อคนข้างหลังครับทำเพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานทำเพื่ออนาคตของเมืองช่วยกันนะครับผมว่าไปได้ดีแล้วช่วงนี้นะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับโอเคนะมีปัญหาอะไรแจ้งมาได้เลยนะครับน้ำท่วมตรงไหนที่ยังไม่ได้แก้ไขนะ
โอเคครับคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีนะ